ยังยึดติดยังทุกข์อยู่แม่คงตรอมใจและก็จากไปภายในปีนี้การปฏิเสธของลูกทำให้แม่ได้เห็นว่าคนเรามีวาสนาก็ได้เจอกันหมดวาสนาก็จากกันไปทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ทำให้แม่ได้เรียนรู้ที่จะสงบและใจเย็นลงมองทุกอย่างในเชิงบวกแม่ไม่มีลูกแล้วไม่มีอะไรที่ทำให้แม่ต้องห่วงอีกเพราะงั้นแม่ถึงสามารถอยู่ได้โดยไม่มีมันคนเป็นพ่อแม่อยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้รับกลับไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดมีคนกล่าวไว้ว่าบ้านของพ่อแม่คือบ้านของลูกตลอดเวลาบ้านของลูกไม่เคยเป็นบ้านของพ่อแม่การให้กำเนิดลูกเป็นงานที่ต้องทำการเลี้ยงดูลูกเป็นภาระหน้าที่การพึ่งพาลูกเป็นความเข้าใจผิดช่างเป็นความจริงที่ไม่น่าฟังแต่ไม่ฟังก็ไม่ได้เพราะยังไงก็ต้องเผชิญแม้ว่าไม่ใช่ลูกทุกคนจะเป็นเหมือนลูกชายในเรื่องนี้แต่คนที่เป็นพ่อแม่ไม่ควรคิดว่าจะพึ่งพาลูกตลอดไปพูดกันตามตรงยังไงแล้วทุกคนก็จะต้องดูแลตัวเองลูกกตัญญูต่อคุณถือว่าเป็นบุญมากถ้าลูกกตัญญูไม่พอพ่อแม่ก็บังคับไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดคือรู้จักวางแผนชีวิตพึ่งพาตัวเองไว้เมื่อตอนอายุมากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่รอบคอบที่สุดที่พ่อแม่ควรทำจากมุมมองของสังคมการมีลูกจะได้มีคนเลี้ยงดูตอนแก่เฒ่าเป็นความปรารถนาในใจของพ่อแม่ทุกคนแต่ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวัตถุนิยมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์ในปัจจุบันคือคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปการที่คนอายุมากยึดแนวความคิดที่ว่ามีลูกจะได้มีคนเลี้ยงดูยามแก่เฒ่าคงจะไม่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันอีกต่อไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความผิดหวังบนความคาดหวังที่ไม่สามารถคาดเดาได้อายุขนาดนี้ผ่านโลกมาเยอะแยะมากมายรู้เห็นอะไรมามากน่าจะเข้าใจในวิธีความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของโลกได้ดีกว่าลูกๆแน่นอนพ่อแม่ทวงบุญคุณกับลูกได้แต่มันไม่ใช่กับลูกทุกคนที่มีศักยภาพพอที่จะดูแลพ่อแม่ได้เพราะยุคสมัยนี้เพียงแค่ชีวิตครอบครัวของลูกมันก็ต้องดูแลเช่นกันการวางแผนดูแลตัวเองในบั้นปลายชีวิตจึงเป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่คนควรวางแผนและอย่าฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ลูกได้แล้วมันไม่ใช่ความผิดของลูกที่ดูแลคุณไม่ได้แต่มันผิดที่คุณที่ไม่ยอมวางแผนชีวิตเผื่อไว้สำหรับการดูแลตัวเองในยามแก่เฒ่าต่างหากฝากไว้ให้เป็นข้อคิดกันนะคะ